ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่อง Temperature and Humidity ครับ Monitor with Remote Alarm นะครับตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับสามารถดูข้อมูลผ่านหน้าเว็บได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น RCW-800 นะครับเป็นรุ่นเป็นแบรนด์ของ ELTECนะครับนี่เป็นหน้าตานะครับตัวเครื่องมันจะมีเซ็นเซอร์ครับภายนอกนะครับเชื่อมต่ออุณหภูมินี่จะเป็นช่องเซ็นเซอร์นะครับแล้วจะมีปุ่มปิดตัวเครื่องอยู่ตรงด้านหลังครับตรงนี้นะครับ on off จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับกรณีที่ต้องการรีเซ็ตตัว Wi-Fi นะครับเมื่อเริ่มต้นเปิดเครื่องมานะครับก็จะมีแสดงนะครับเป็นไอคอนแบตเตอรี่นะครับสัญลักษณ์ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อแล้วก็เวลานะครับด้านบนนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับแสดงสถานะการทำงานนะครับสีเขียวก็ค่ายังปกตินะครับถ้าเป็นสีแดงกับพิมพ์ตรงด้านนี้นะครับก็คือค่าเกินช่วงที่ตั้งไว้นะครับคือเกินกว่าสูงสุดหรือต่ำกว่านะครับโอเคแล้วก็จะมีค่าแสดงเป็นค่าอุณหภูมินะครับและค่าความชื้นนะครับมาด้านล่างนะครับจะเป็นปุ่มนะครับสำหรับกดใช้งานนะครับจะมีปุ่มเมนูนะครับปุ่มลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาปุ่มแบ็คนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกนะครับล็อกหน้าจอกับปิดหน้าจอนะครับเห็นไหมครับล็อกแล้วก็เปิดนะครับแบบเป็นนวดนะครับในการเข้าดูเมนูนะครับก็กดดูบาร์ดูโพลนะครับก็จะมีอันหนึ่งก็จะเป็น alarm parameter setting นะครับก็กดเข้าไปจะเป็นปุ่ม enter ด้วยในตัวนะครับนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมี up temp upper limit นะครับก็คือการแจ้งเตือนค่าสูงสุดนะครับเมื่อค่าเกินกว่า50นะครับเครื่องก็จะส่งสัญญาณเตือนนะครับ lower ก็คือต่ำกว่านะครับ temp delay ก็คือเวลาในการ delay นะครับว่าจะให้ delay นานเท่าไหร่นะครับก็คือว่าเหมือนว่าช่วงเวลาสักถ้าตั้งไว้1นาทีนะครับดีเลย์เกินไป1นาทีเครื่องถึงจะร้องอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ปรับเลื่อนซ้ายขวานะครับในการปรับนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับความ humidity ที่เป็นความชื้นนะครับ3อันบนแรกจะเป็นอุณหภูมิครับกดแบ็คกลับนะครับอันที่2นะครับอันนี้จะเป็นการเปิดให้ว่าจะส่งข้อมูลที่เราบันทึกหรือเปล่านะครับถ้าเปิดก็ออนไว้นะครับอันที่2ก็คืออัปโหลดอินเทอร์เวลก็คือเราจะทำการส่งข้อมูลนะครับเข้าคลาวด์นะครับของเซิร์ฟเวอร์ทุกๆ1นาทีนะครับก็เรียกเอาจะอัปโหลดทุกๆกี่นาทีนะครับโอเคถัดมานะครับstandard and language นะครับ standardity นะครับอันนี้จะเป็นการเลือกภาษานะครับ language ก็มีอังกฤษกับจีนนะครับอันนี้จะเป็นการเลือกการเปิดทำงานของแสดงของหน้าจอนะครับถ้าเป็น forever ก็คือจะแสดงตลอดเวลานะครับอันนี้จะเป็น1นาทีกับ5นาทีนะครับมี3อย่างให้เลือกนะครับโอเค factory reset นะครับก็จะเป็นการคืนค่าจากโรงงานนะครับถ้าเรากดเข้าไปก็จะมีถ้ากดโอเคนะครับก็กดปุ่มโฮมถ้าไม่ก็กด cancel นะครับโอเค about this product นะครับก็เป็นรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับจะเป็น IP นะครับ MAC นะครับไกด์นะครับเวอร์ชันนะครับตรงไกด์นี่สำคัญครับเราจะเอาตรงนี้นะครับไปใส่ในตัวหน้าเว็บนะครับเพื่อใช้งานตัวโปรแกรมต่อไปนะครับโอเคการใช้งานตัวเครื่องนะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับ